เชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งสารดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991
ชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสัยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991เขาไม่คำนึงถึงเรื่องราวที่เราต่างคนเคยสร้างมาประโยชน์อันใดที่เธอจะคืนกลับมายังห่วงใยและเวทนาเมื่อรู้ว่าฉันจะตายถ้าจะมาไม่มาทั้งใจกลับไปเสียดีกว่ากลึงกลางข้างขาเอามาให้ใครไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารไม่เคยต้องการคนมาเห็นใจยังไม่ตายก็อยู่กันไปก็เท่านั้นอักอยู่กับเขาอย่ามีอะไรกับฉันเขาจะเจ็บและช้ำเพราะกันเมื่อรู้ว่าเธอปันใจที่มันผ่านมาให้แล้วไปอย่าแบ่งใจมาถ้ารักเขาแล้วจงคงมันเขาจะเจ็บและช้ำพอกันถ้ารู้ว่าเธอปันใจแสนจะเจ็บและช้ำไปนานถ้ารู้ว่าเธอปันใจเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับ
จัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่0874500111 0824509991สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะ8 Thailand นะคะค่ะดิฉันอาจารย์อ้อนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะพี่ๆทุกคนที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ต่อค่ะพี่เก๋พี่ตะนะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านนะคะทุกท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเลยนะคะที่คอยนำเสนอเรื่องราวดีๆแล้วก็ผลิตรายการดีๆมามอบให้แก่เราได้รับชมกันนะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้เลยนะคะเพียงเข้าไปที่ www.facebook.com เข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะหรือว่ายังสามารถเข้าไปรับชมผ่านเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.com ด้วยนะคะท่านยังสามารถรับชมผ่านแอปทางมือถือนะคะไม่ว่าท่านมีมือถือระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านโหลดนะหรือว่าค้นหาคำว่า channel 8นะ channel เลข8สังเกตง่ายๆเลข8สีชมพูม่วงนะคะพอท่านเจอปุ๊บดาวน์โหลดปั๊บเลยค่ะมือถือท่านอยู่ที่ไหนดูได้24ชั่วโมงเลยค่ะหรือยังรับชมผ่านทางช่องทางหน้าจอมากมายไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Venet Make Shop นะคะนี่เป็นช่องทางการรับชมดีๆของทาง Channel 8 Thailand นะหรือจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรเข้ามาที่เบอร์1800694514มาขออภัยค่ะ1800694514ค่ะเบอร์02นะคะ02-942-3319นะคะหรือว่า SMS ที่เบอร์4642828ค่ะเป็นช่องทางการรับชมดีๆนะคะท่านสามารถเลือกรับชมช่องทางได้ทุกช่องทางเลยนะคะเป็นช่องที่สามารถรับชมได้จริงทั่วโลกเลยโดยที่ไม่ต้องใช้จานดาวเทียม24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะวันนี้นะอ้อมีเรื่องราวดีๆค่ะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราแน่นอนเลยค่ะที่อ้อนะเอานำฝากวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนะคะหลายคนนะคะชอบออกกำลังกายนะคะแต่สุดท้ายวันนึงนะคะก็ยังพบโรคร้ายนะคะพร้อมกับค่าชีวิตเรานะก็มีคำถามหลายๆคนบอกว่าทำไมเราออกกำลังกายแล้วถึงยังมีโรคตามมาอีกด้วยนะคะก็มีเรื่องหลายๆอย่างที่เกิดจากความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเช่นนี้นะคะหลายคนออกกำลังกายรักษาสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะคะซึ่งตามปกติแล้วนะคะควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะแต่บางคนนะคะกลับมีอาการป่วยเป็นเรื้อรังค่ะหรือบางคนกลับพบว่าตัวเองป่วยเป็นมะเร็งร้ายนะคะจนหลายท่านนะเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าแล้วเราออกกำลังกายไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะหลายๆคนคงสงสัยใช่ไหมคะวันนี้ค่ะอ้อมีประเด็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการออกกำลังกายนั้นนะคะจะทำให้ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยโดยรวมของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะกล้ามเนื้อแข็งแรงหัวใจปอดระบบไหลเวียนโลหิตนะคะข้อกระดูกต่างๆนะคะแข็งแรงนะคะเราก็น่าจะเผชิญโรคน้อยแล้วก็ป่วยน้อยลงใช่ไหมคะแต่ความจริงอีกด้านนึงนะก็คือนะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นั้นนะคะการออกกำลังกายนะไม่ได้ช่วยให้อาการแพ้นั้นลดลงนะคะหากคุณแพ้อาหารทะเลอย่างไรก็แพ้อยู่อย่างนั้นค่ะการออกกำลังกายไม่ได้ช่วยป้องกันจากโรคที่เกิดจากการรับสารพิษต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อไอเสียไอรถควันบุหรี่แอลกอฮอล์หรือว่าสารปนเปื้อนในอาหารและอื่นๆนะคะสุดท้ายนะการออกกำลังกายนะไม่ได้ช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรมนะคะเช่นเบาหวานโรคหัวใจหรือว่าโรคทางพันธุกรรมอื่นๆนะคะจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมนะคนที่ออกกำลังกายมาโดยตลอดนะคะแล้วทำไมยังป่วยเป็นโรคหัวใจแถมยังเป็นหวัดง่ายอีกด้วยใช่ไหมคะแล้วยังแถมเป็นมะเร็งทั้งที่รับประทานอาหารชีวจิตมาโดยตลอดนะคะโรคเหล่านี้นะเราต้องดูว่านะสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นั้นเป็นอย่างไรล่ะเราเข้าใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่มากหรือเปล่ามลภาวะมลพิษในสิ่งแวดล้อมร่างกายเป็นยังไงนะคะชอบรับประทานอาหารทอดรับประทานอาหารมันแล้วก็มี
ไม่แบบเกรียมๆเนี่ยชอบใช่ไหมคะหรือคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคอะไรนะคะค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายแบบไหนนะคะก็ต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บอยู่ดีนะคะแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าข้อดีของการออกกำลังกายนะก็คือเมื่อคุณป่วยนะร่างกายก็จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะรวมทั้งคุณจะไม่เสี่ยงกับโรคอ้วนค่ะย้ำนะคะโรคอ้วนนะคะเบาหวานค่ะความดันนะคะซึ่งเป็นโรคเรื้อรังที่คุณเป็นแล้วก็จะรู้สึกว่ากวนใจคุณไปทั้งชีวิตค่ะเราก็มาออกกำลังกายกันนะคะแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพของเราให้ดีนะคะเพื่อชีวิตที่ดีนะคะแล้วยังสามารถที่จะดูแลคนรอบข้างได้ดีอีกด้วยค่ะเป็นเรื่องราวดีๆที่อ้อนำมาฝากวันนี้นะคะค่ะอายุยืนนะคะโรคภัยไม่มีนะคะก็เรามาออกกำลังกายกันเถอะนะคะค่ะก็หลายๆคนก็นั่งดูชาแนล8 Thailand ไปก็หยิบมาเลยค่ะหยิบเบสมาก็ยกน้ำหนักอะไรหยิบขวดน้ำก็ได้ค่ะก็ทำออกกำลังกายไปยืดแข้งยืดขาไปก็จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นค่ะค่ะส่วนคำสอนของพ่อฤาษีวันนี้นะคะท่านก็กล่าวไว้สั้นๆนะท่านบอกไว้ว่านะคะสิ่งที่ผัดโอ้สงสัยหิวแน่เลยต้องขออภัยค่ะสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วนะคะก็ให้ลืมมันไปนะคะท่านบอกว่าให้ลืมไปเสียทุกอย่างเลยนะคะอย่าเฝ้าติดตามมันหรือว่าคิดมันนะคะให้คิดแต่สิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราเองค่ะเป็นคำสอนหลวงพ่อฤาษีที่อ้อนำมาบอกวันนี้นะคะลืมมันซะอย่าไปคิดมันค่ะสิ่งไหนดีคิดเป็นคำตอบที่ดีที่สุดค่ะค่ะอ้อขอพักเบรกกันสักครู่พบกันใหม่เบรกหน้าค่ะธรรมะพระพุทธศาสนิโตโสทัยะขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสยสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ค่ะท่านผู้ชมคะในปัจจุบันนะคะชีวิตนะคะมีการแข่งขันกันมากนะคะทุกการแข่งขันเนี่ยย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะคะเพื่อความสุขความรวยนะคะหลายๆคนนะคะเจอทั้งทุกข์ทั้งสุขนะคะต่างคนเนี่ยต่างที่จะมีกรรมหรือว่ามีวาระของแต่ละคนไปแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าคุณล้มนะแล้วคุณลุกขึ้นมานะสู้นะอ้อเชื่อว่านะสิ่งดีๆจะเกิดมาแก่คุณค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะท่านที่ล้มนะแล้วเราจะลุกขึ้นมาไปพร้อมๆกันกับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะค่ะเอาขอต้อนรับท่านอาจารย์เอตาทิพย์ค่ะอาจารย์ก็สวัสดีค่ะกราบสวัสดีครับค่ะกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอ XEXX ก่อนนะมันเป็นการแข่งขันนะมันเป็นการแข่งขันส่วนที่อาจารย์ออกบอกว่าถ้าล้มแล้วลุกขึ้นมานะครับก็จะมีพ่อแม่พี่น้องนะฮะสบายใจได้จะมีคนคอยซ้ำอยู่ซ้ำให้นอนต่อซ้ำให้นอนต่อนะจะได้หลับสบายฝันดีนะลุกขึ้นมาถ้าเกิดลุกขึ้นมาตอนดึกเงี้ยอันนั้นเข้าห้องน้ำค่ะอาจารย์นะเราก็อยากมันไม่ใช่เป็นการอยากให้พ่อแม่พี่น้องท่านหลับต่อไปเออนะครับก็อาจารย์น้องก็พูดถูกนะให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้ผมก็ขอกราบเราจะเดินไปด้วยกันนะเราจะได้ไปด้วยกันเพราะเราขาผูกติดกันเลยนะเพราะเราเอาเชือกติดขาเก้าอี้สามเราเล่นในนี้กระต่ายสามขาไม่ต้องวนนะฮะก็
ผมก็ขอขอบคุณนะฮะท่านผู้อำนวยการนะฮะพี่ต่อของเรานะฮะพี่ต่อสุดหล่อของเรานะฮะแล้วก็พี่เก๋นะฮะพี่เก๋ด้วยแล้วก็พี่ตะนะฮะพี่เก๋พี่ตะแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะครับที่มอบหมายผมมาจัดรายการอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยใช่ค่ะเป็นเวลา 3,700 ปีได้แล้วนานเกินไปแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะครับรายการของช่องชนะ8 Thailand ของพี่ต่อเนี่ยนะฮะก็จะมีรายการดีๆมีคุณภาพทุกชนิดเลยทุกรายการเลย24ชั่วโมงนะ24ชั่วโมงเทียมเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถดูได้สดเลยนะทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกรายการก็เข้มข้นนะฮะใช่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องโปรดเอาอะไรอ่ะง้างตาไว้ตาอยากกระพริบตาไม่หนีบนะฮะไม่หนีบหนีบตาไว้นะเพราะนั้นก็จะรายการทุกรายการเนี่ยจะทำให้พ่อแม่พี่น้องมีอรรถรสได้ทุกเขาเรียกว่าเนื้อหาสาระทุกรายการดีๆหมดเลยใช่ค่ะนะฮะยกเว้นรายการเรานะรายการเรานะฮะต้องมีการประเมินเป็นระยะระยะพูดเล่นนะครับอันนี้ก็อย่าไปซีเรียสนะคนเราเนี่ยนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านบอกไว้ว่าท่านบอกว่าการหัวเราะเนี่ยนะฮะจะทำให้ร่างทำให้จิตมันเยือกเย็นใช่นะจิตใจเราจะเย็นแล้วเราก็จะเป็นคนที่ไม่เครียดไม่แก่ด้วยค่ะไม่แก่ด้วยนะฮะใช่เพราะว่าแต่ถ้าหัวล็อปมากๆไปมันก็ไม่ใช่นะจ๊ะก็ต้องระวังขาข้างไกลขาข้างจะค้างหรือเปล่านะฮะก็กราบขอบพระคุณนะฮะพี่ผู้อำนวยการพี่ต่อสุดหล่อเราและพี่โปรดิวเซอร์และพี่ทีมงานทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสค่ะวันเป็นวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับกับผมอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็ขอเป็นตัวแทนนะฮะรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะครับก็ขอกราบถวายพระพรนะฮะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะฮะให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะครับด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะนะครับค่ะครับก็สำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องสาระสำคัญนะครับสาระสำคัญหลากหลายเรื่องเลยท่านสามารถส่งฝากคำถามไว้ที่ Facebook ไลฟ์ก็ได้นะคะครับดูนะครับอันนี้ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะฮะค่ะวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะครับท่านพลตรีบัญชาเกศรสุคนนะครับท่านเอานะฮะผลงานของกับผมนะฮะแล้วก็คณะนะฮะพี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะแล้วก็คณะอาจารย์เอตาทิพย์ทุกท่านเลยนะที่ไปรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนฟรีที่โคราชนะที่เมืองมหาเศรษฐีเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นโดยนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมนะฮะมานิมิตผมให้เปิดเมืองมหาเศรษฐีขึ้นนะฮะเพราะในเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยจะมีโรงทานฟรีนะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็อาจารย์หมอสุขนะฮะกับพี่หมอสาเนี่ยท่านก็มาตรวจวินิจฉัยโรคนะครับเพราะท่านเป็นผู้ในการกองศัลยกรรมนะฮะเป็นอาจารย์หมอด้วยนะฮะและผมก็มีหน้าที่ไปทำวิธีล้างกรรมนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยนะช่วยกันทุกคนเลยนะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วคุณพ่อสมุทรคุณแม่อ้อยอาจารย์อาคมอาจารย์ปณีนะฮะแล้วก็คณะภาคเหนือแล้วก็คุณชุติมาอาจารย์หยกอาจารย์มานะฮะพ่อสมุทรและคุณพ่อเสถียรด้วยนะที่นั่นก็จะมีการสักยันต์ดูหมอลงณหน้าทองนะฮะแก้กรรมแก้ไสยศาสตร์ต่างๆนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาเป่ายันมหาเศรษฐีฟรีด้วยนะครับเราจะจัดเนี่ยตอนนี้เราจะเหลือจัดเดือนละครั้งนะฮะแล้วก็มีโรงทานฟรีเราจัดมาประมาณ 25-26 รอบแล้วนะคร่าวๆนะฮะประมาณนั้นคนหายเจ็บป่วยไปเนี่ย 2-3,000 คนแล้วนะเข้าไปดูบางคนหายป่วยเลยบางคนดีขึ้นเลยนะครับแล้วก็ไปบอกปากต่อปากนะฮะเมาส์ทูเมาส์นะก็พูดแล้วไปดูภาพกันมิกกี้เมาส์บอกมิกกี้เมาส์อะไรปากต่อปากมิกกี้เมาส์นะครับเรามีภาพไหมฮะมีภาพค่ะมีภาพเมืองมหาเศรษฐีให้ดูด้วยมีภาพเป็นภาพหลังการที่เมืองมหาเศรษฐีเดี๋ยวไปชมภาพกันเลยนะคะครับเมื่อปลอมไปกันเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็อาจารย์หมอสุขนะฮะท่านพันเอกพิเศษรัฐสรรค์ภูนาถวรกิจนะฮะคุณหมอสุขเรานะครับท่านอยู่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะครับท่านก็เหมือนพี่ชายผมแล้วข้างๆก็คือภรรยาท่านนะฮะพันตรีหญิงอัญชัดนะครับภูนาถวรกิจนะฮะ
หัวหน้าพยาบาลนะฮะห้องตรวจโรคกระดูกและข้อนะครับก็ดูแลพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่เมืองมหาเศรษฐีในมหาเศรษฐีเนี่ยท่านทั้งสองเป็นบอสใหญ่เลยนะครับนะก็ได้พี่แป๊ะพี่หลายๆท่านนะพี่แป๊ะแล้วก็พี่เลยนะที่มาคอยช่วยทุกๆเดือนพี่แป๊ะพี่โอ้พี่โต้งใช่หลากหลายท่านเลยแล้วพี่ๆที่มาเลี้ยงโรงทานเรานะฮะเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเราจะทำพิธีคนเจ็บป่วยมาเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยทำให้ฟรีนะครับแล้วก็มีโรงทานฟรีเลยนะฮะแล้วทำอย่างนี้มา25 26รอบแล้วนะครับก็ได้รับความเมตตาจากหนังสือตำรวจนะฮะลงไปถึง5เล่มด้วยกันจนถึงเล่มนี้เป็นออกวันที่26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะฮะหน้าปกก็มีรูปนะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับค่ะนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นอะไรอะคะตรงท้าวกุมภันนะอาจารย์ท้าวกุมภันเนี่ยอันนี้เป็นสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยปางมหาเศรษฐีนะฮะท่านเคยเสวยชาติเป็นท้าวกุมภันเป็นอธิบดีกุมภันเนี่ยแหละตามตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำบอกในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93บอกว่าเทวดาที่ให้หัวเก่งให้หัวแม่นเนี่ยนะฮะก็คือเทวดาชื่อกุมภันนะครับตอนนี้เราก็กำลังดำเนินการจัดสร้างองค์ให้สูงที่สุดในโลกไว้นะฮะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องมาเนี่ยนะฮะเขาก็มาปิดทองบนถูกรางวัลที่1รางวัลที่4นะฮะแล้วก็หมดหนี้หมดสินหลากหลายท่านเลยนี่ข้างล่างก็อาจารย์หมอสุขท่านก็ทำพิธีลดน้ำมนต์นะฮะลงณหน้าทองนะนอกจากท่านเก่งทางโลกแล้วท่านยังเก่งทางธรรมด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะพุทธคุณทางธรรมก็เรียกพุทธคุณนะฮะเป็นวิชาของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะฮะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับวิชานี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็มาดูได้ที่เมืองมหาเศรษฐีนะครับผมก็ขอต้อนรับชาวเมืองมหาเศรษฐีทุกคนแล้วก็มีอาหารมีผลไม้มีขนมมากมายเลยค่ะชาวเมืองมหาเศรษฐีแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกทุกคนด้วยนะครับแล้วเรายินดีต้อนรับวันที่19ขอเชิญมาทานอาหารฟรีนะฮะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกเชิญมาเลยนะครับแล้วก็เจ็บป่วยก็มาได้เลยนะฮะข้างโรงพยาบาลค่ายสุรนารีในซอยข้างโรงพยาบาลเลยซอยสารวินหรือซอยพิบูลละเอียด12เข้าไป100เมตรมีป้ายติดไว้เลยนะฮะนะฮะอาจารย์หมอสุขท่านติดป้ายไว้นะฮะเพราะท่านอุทิศตนอุทิศชีวิตนะฮะกับพี่หมอสาและคณะเมืองมหาเศรษฐีทุกคนนะดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะเราตั้งใจจะสร้างโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลพลังจิตขึ้นมาในอนาคตนะเพื่อจะดูแลพ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยคนต่างประเทศนะฮะเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวไทยเข้าไปดู YouTube นะฮะมีเคสของพ่อแม่พี่น้องที่เจ็บป่วยที่ดีขึ้นแล้วหายป่วยเลยเนี่ยนะฮะหลายพันคนพิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์เข้าดู YouTube อาจารย์เอตาทิพย์นั่นแหละค่ะเพราะว่าทุกๆเคสเราก็จะลงไว้ใน YouTube นี่ก็เป็นวันเกิดพี่แป๊ะด้วยนะฮะแล้วเราก็เอาเงินไปทำบุญด้วยนะครับมีการปล่อยปลาต่ออายุนะฮะค่ะก็เป็นทุกๆครั้งเราก็จะต้องปล่อยปลาด้วยใช่ไหมคะทุกครั้งปล่อยปลาทุกครั้งทำไมต้องปล่อยปลาด้วยคะอาจารย์เพราะว่าปลาเขาขอร้องบอกช่วยปล่อยหนูหน่อยครับช่วยปล่อยผมหน่อยค่ะไม่ใช่นะอาจารย์ไม่ใช่เพราะผมเหลือบมองเห็นปลาก็บอกช่วยหน่อยนะคะไม่ใช่หรอกครับการปล่อยปลาเนี่ยเป็นสูตรเป็นตำราของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะท่านบอกว่าการปล่อยปลาเนี่ยเป็นการต่ออายุบางคนที่ตายก่อนอายุไขเขาเรียกว่าอุปฆาตกรรมกรรมก่อนอายุไขมาตัดรอนบางคนอายุ20ก็ตายแล้วบางคนอายุ12 13 14 15 16 17 18เพราะยังไม่เบรกเลยก็ตายแล้วนะเขาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า decimale นะ decimale นะฮะก็เรียกว่าไม่หายใจภาษาไทยเรียกว่าไม่ยอมหายใจนะไม่ว่าตายไม่ขยับเหงือกนะไม่หายใจทีนี้ไม่อยากอยู่แล้วอาจารย์ก็เบื่อไงทีนี้ก็เบื่อไม่อยากจะอยู่นะฮะทีนี้ปัญหาก็คือไม่ห่วงครอบครัวเลยครอบครัวก็เป็นทุกข์นะฮะว่าทำไมรีบตายไปทำไมไม่ทำประกันไว้ซะก่อนทำไมไม่ลงชื่อจะได้รู้วันจะได้รู้วันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปฆาตกรรมคือกรรมก่อนอายุไขเข้ามาตัดรอนนะหลวงพ่อฤาษีนิรันดร์ท่านให้แก้ด้วยการปล่อยปลาเพราะฉะนั้นเนี่ย
พ่อแม่พี่น้องก็ไปปล่อยปลาบ่อยๆการปล่อยปลาที่ดีที่สุดหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านแนะนำว่าไปซื้อในตลาดที่เขาจะฆ่ามาปล่อยนะอย่าไปซื้อในวัดเขาเวียนกันนะฮะเอาต้องเอาที่เขาจะถูกฆ่าจริงๆเราถึงจะอายุยืนขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกปลาใหญ่ๆหน่อยอย่างผมเนี่ยแนะนำปลาช่อนเลยนะครับผมไม่แนะนำปลาฉลามปลาโลมาก็บุญแล้วนะฮะเลือกปลาช่อนเพราะว่าปลาอื่นมันจะจับยากหน่อยถ้าอยู่ต่างประเทศนะเอาปลาใกล้ๆปลาช่อนเนี่ยนะฮะเมื่อเราปล่อยปลาแล้วเราก็กินปลาช่อนได้หลวงพ่อฤาษีนิ่งดำมันบอกบุญก็ส่วนบุญนะฮะอันอาหารการกินก็ส่วนหนึ่งนะครับเพราะเราต้องดำรงชีพใช่ไหมคะอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพูดถึงปลาช่อนอีกสักสองยมโผจนหมดเวลาไปเลยนะฮะอ้าวพ่อแม่พี่น้องจดมือถือผมไว้ให้ดีนะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991นะผมจะมาจัดรายการทุกวันพฤหัสนะได้รับมอบหมายจากพี่หมอผู้ในการต่อเรานะฮะแล้วก็หลังรายการโทรมาดูหมอได้ตลอดชีวิตนะฮะไม่ต้องเสียค่าครูหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนี่เราทำมาตลอดที่เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเราจะมีภาพเมืองมหาเศรษฐีให้นะแล้วก็จะมีภาพหมอต่อกับหมอสุขกับหมอสาให้ดูด้วยนะฮะเป็นภาพเมืองมหาเศรษฐีนะฮะเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์แก่กรรมมาทำบัตรนะคะจะมีป้ายบอกนะคะเนี่ยข้างหน้าก็จะข้างในเนี่ยในรั้วเหล็กเนี่ยจะจัดเปิดโรงทานตรงนี้นะก็จะมาจัดโรงทานตรงนี้ส่วนข้างในเห็นไหมผมตั้งศาลไว้เรียบร้อยแล้วแล้วบวงสรวงก็บวงสรวงด้านบนศาลเท้ามหาพรหมศาลพระแม่ธรณีศาลเท้ามหาราชทั้ง4ก็มีท้าวเวสสุวรรณท้าวรุณหกท้าวรูปักท้าวทัตตรสนะฮะพี่หมอสุขก็จะไปบวงสรวงข้างบนจัดโต๊ะบวงสรวงเรียบร้อยแล้วก็จะสวดบวงสรวงข้างล่างนะครับนะครับเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บผมก็จะปลุกเสกเลยจับสายศีลปลุกเสกเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่จับสายศีลจะตกใจมากเลยทำไมอาจารย์เพราะว่ามันเหมือนไฟช็อตไงอ๋อใช่บางคนจะเพราะมันเป็นพลังจิตมันเป็นพลังจิตมันเหมือนไฟช็อตใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยฮะพี่หมอสุขพี่หมอสานะฮะท่านจะขึ้นพลตีแล้วนะเนี่ยนะฮะนะอยู่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะท่านก็เมตตานี่ท้าวกุมภันที่คนเข้ามาเคารพบูชากันตามนิมิตเลยนะฮะหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำบอกองค์นี้แหละให้หวยแม่นเดี๋ยวจะสร้างเทพแห่งหวยองค์แรกของโลกขึ้นมานะแล้วผมได้ปลุกเสกเหรียญท้าวกุมภันเนี่ยเหรียญท้าวกุมภันไพ่ยันลูกแก้วปฐพีเนี่ยได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจัดจำหน่าย 1,200 สาขาทั่วประเทศไทยนะฮะเรียกว่าทุกที่ทำการไปรษณีย์เลยพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศต่างประเทศมาบูชากันชนิดละ100บาทเท่านั้นฮะเป็นบูชาได้ในที่ทำการไปรษณีย์เลยบูชาทุกวันเป็นเวลา8ปีแล้วจะขึ้นปีที่9เป็นแชมป์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะบอกถึงสายศีลที่พ่อแม่พี่น้องยังสงสัยอยู่ว่าทุกคนเนี่ยเวลาจับสายศีลจะรู้สึกร้อนๆๆใช่ค่ะเพราะผมสะกิดพวกบอกเอาไฟช็อตเลย เอาไฟช็อตเลยเอาไฟช็อตตรงสายศีลให้รู้สึกไม่ใช่นะคะอันนี้อันนี้ก็เป็นอยู่กันเป็นแบบครอบครัวนะฮะพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองมหาเศรษฐีผมก็ชาวเมืองมหาเศรษฐีนะพ่อแม่พี่น้องก็ชาวเมืองมหาเศรษฐีด้วยกันพอจับสายศีลเสร็จแล้วก็พอเสร็จพิธีก็ใครยังไม่ถึงคิวก็ไปทานข้าวกินอะไรเรียกว่าบุฟเฟ่ต์ตลอดเวลาทุกวินาทีตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่อาหารลงจนหมดมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีขนมมีไอติมโอ้โหเยอะแยะทุกชนิดนะฮะแล้วก็เกิดจากพ่อแม่พี่น้องนะฮะมาเข้าพิธีนะฮะแล้วทุกๆคนก็ช่วยกันนะทั้งแม่พ่อสมุดแม่อ้อยมาสักยันมาดูหมอพี่หมอสุขนะท่านใช้พลังจิตช่วยคนด้วยนะฮะแล้วผมก็สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ดูทุกคนเลยน้องเจน้องเจี๊ยบก็ได้แรงแรงพี่เอกพี่นีที่อยู่ที่ทางโรงพยาบาลก็เข้ามาช่วยกันเยอะนะมาช่วยแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีเนี่ยก็ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะตอนนี้นะพ่อแม่พี่น้องทั่วโลกรู้จักกันแล้วนะเพราะว่าได้รับความเมตตาจากนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะอย่างคุณอารังสิตของจันนะฮะนะคงจันขอโทษทีเดี๋ยวอารังสิตตกหัวกะโหลกนะฮะนะคุณอารังสิตเนี่ยท่านเมตตาผมมากนะผมไปตอนที่ผมไปอยู่ LA เนี่ยนะฮะท่านก็เมตตาให้มาออกรายการคู่กับท่านนะก็พูดกัน3ชั่วโมงคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะคุณอารังสิตกับผมเนี่ยพูดกันน้ำไหลไฟดับกันจนไฟช็อตในสถานีคุณอารังสิตเลยนะฮะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวลาวนะชาวไทยทั่วโลกเลยนะฮะก็ดูหลายช่องเลยต้องขอบคุณด้วยทั้งขอบคุณช่องอาจารย์จอร์ดด้วยขอบคุณช่องบ้านสีขาวด้วยช่องแนททีวีด้วยนะฮะทุกรายการเลยนะฮะพี่เปิ้ลพี่โป๊ปนะฮะทุกช่องเลยที่ผมให้ผมไปออกรายการ
ของคนไทยคนลาวทุกช่องที่ LA ที่อเมริกาก็สามารถดูทางช่อง8 Channel ได้โอ้ช่อง8นี่ Channel 8 Thailand ได้ภูมิในการต่อเรานะท่านมีคอนเนคชั่นยังก้าวไกลรับชมผ่านทางทั่วโลกเลยลูกปุกก็ได้นะคะนะทั่วโลกเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกรายการก็บอกแล้วมีสาระหมดเลยนะฮะยกเป็นรายการละไม่ได้นะจ๊ะนะครับครับอ้าวผมขอขอบคุณนะฮะเดี๋ยวนะเดือนนี้เดือนนี้ผ่านไปแล้วใช่ไหมที่เมืองหัสถีเดือนหน้านะคะไปพบกันกับพวกเรานะคะแล้วก็คณะอาจารย์เอนะวันที่19สิงหาค่ะวันเสาร์ที่19สิงหานะวันเสาร์ที่19ครับนะครับอันนี้ก็หนังสือวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะของท่านพลตรีบัญชาเกษรสุคนนะอันนี้เล่ม5แล้วนะเนี่ยนะฮะหน้ากลางเลยนะฮะท่านลงสีคู่กลางให้เลยนะฮะที่เราไปทำพิธีที่วัดเจ้าเจ็ดนายมาได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดอนงท่านเจ้าวาดวัดเจ้าเจ็ดนายนะฮะให้ผมและคณะไปดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทำให้ฟรีนะคนที่เจ็บป่วยนะฮะแล้วหลวงพ่อที่วัดด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นเมืองมหาเศรษฐีโคราชแล้วก็จะมีหน้าย่อยอีกนะฮะอีก8หน้ารวมเป็น10หน้าเลยนะฮะมีทั้งหน้าข้างในนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ไปอันที่เขาไม่มีขายด้วยนะแจก5เหล่าทัพเลยนะกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดและโรงพักทุกโรงพักเลยนะต้องมีญาติพี่น้องที่เป็นทหารกับตำรวจพี่ที่เป็นทหารกับตำรวจเนี่ยไปขอดูได้นะฮะนะครับผมก็ขอกราบขอบคุณนะฮะท่านพลตรีบัญชาแล้วก็นะฮะคณะณโอกาสนี้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณนะฮะบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะพ่อแม่พี่น้องถ้าไปที่ทีมการไปรษณีย์นะฮะ100บาททุกชนิดนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่ทีมงานขึ้นนะฮะวัตถุมงคลที่ไปรษณีย์ดีกว่านะลักษณะก็จะเป็นเหรียญเท้ากุมภันธ์มหาเศรษฐีรุ่น1รุ่น2รุ่น3อีกรุ่นนึงทําให้มูลนิธินะ100บาททุกชนิดเลยผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยนะผมมีการทำวิธีจัดโต๊ะบวงสรวงนะฮะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกและคณะหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยหลวงพ่อปานจนถึงหลวงปู่ผลวัดสังหวายที่ท่านครอบครูให้ผมเป็นหมอดูนะฮะท่านก็มรณภาพไปแล้วนะครับครูบาอาจารย์เบื้องบนทุกพระองค์เลยมาปลุกเสกและผลเนี่ยนะฮะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าการปลุกเสกเนี่ยเป็นเรื่องของเบื้องบนนะฮะเรื่องของคุณพระศรีรัตนตรัยพรหมเทวดาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะเพราะอรหันต์พรหมเทวดาทั้งหมดนะฮะผมก็รัตนาบวงสรวงตามสูตรของท่านนะฮะด้วยบารมีของท่านนะฮะเราก็ครองแชมป์มาแล้วเป็นเวลา8ปีปีนี้จะเป็นปีที่9แล้วสาเหตุที่ครองแชมป์เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องไปซื้อมา100บาทถูกหวยเป็นล้านหมดหนี้หมดสินนะฮะบางคนโดนกลับระเบิดก็ไม่เป็นไรอย่างลูกแก้วเนี่ยถูกหวยมาห้างวดซ้อนเลยนะโดนกลับระเบิดก็ไม่เป็นไรเหรียญท้ากูพันถูกยิงกลางอกก็ไม่เป็นไรทุกคนร่ำรวยหมดหนี้หมดสินนะฮะพ่อแม่พี่น้องทั้งในประเทศก็บอกต่างประเทศขายันก็ไปติดบ้านต่างประเทศก็เข้ามามาซื้อกันเพราะนั้นอาจจะหายากสักหน่อยในที่ทำการไปรษณีย์ก็ลองไปกราบนะฮะไม่ใช่ไปกราบผมมากราบนะกราบพ่อแม่พี่น้องแต่พ่อแม่พี่น้องไปบูชาได้เลยนะกับพี่ๆพนักงานใจดีทุกท่านเลยนะบางทีก็ไม่ได้โชว์ไว้ข้างหน้าอาจจะอยู่ข้างในก็บอกว่ามีเหรียญท้ากุมภันธ์ไหมครับมีท้ากุมภันธ์ไหมมีตะเพียนดูดซับลูกแก้วมหาเศรษฐีไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการลงให้เพียงพอกับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราลงเต็มพื้นที่เลยแล้วลงมาเป็นเวลาจะขึ้นปีที่9แล้วนะฮะแล้วเรายังครองแชมป์อยู่ได้รับความศรัทธาจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนผมก็ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนณโอกาสนี้ด้วยนะแล้ววัตถุมงคลบางส่วนเนี่ยเราไปมอบให้พี่ๆทหารทุกค่ายมอบให้ฟรีเลยนะฮะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเพราะตามชายแดนเนี่ยบางทีโดนกลับระเบิดขาขาดแขนขาดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องทหารหารทุกท่านเลยนะครับอาจารย์คะหลายๆท่านคงสงสัยว่าแล้วมีวัตถุมงคลของอาจารย์เนี่ยเราจะบูชาด้วยอะไรง่ายๆเลยแอปเปิ้ลแดงกับน้ำแดงถวายพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นคนเสกถวายกี่ลูกอาจารย์แล้วแต่เลยแล้วแต่เลยไม่เป็นไรแอปเปิ้ลแดงน้ำแดงง่ายๆนะฮะก็นะฮะก็อย่างที่อาจารย์อ้อมบอกมีลาบเยอะก็ถวายเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยร่ำรวยแล้วก็มาช่วยเมืองมหาเศรษฐีนะฮะเอาเงินมาให้พี่หมอสุขเลยไม่ต้องเอามาให้ที่ผมหรอกนะฮะเพราะว่าท่านจะได้เอาไปสร้างโรงพยาบาลดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะดูแลให้ฟรีเลยนะแต่เดี๋ยวผมเคยปรึกษาท่านนะถ้าเกิดว่าเรา
มันเป็นโรงพยาบาลขึ้นมาแล้วนะฮะก็อาจจะแบ่งโซนถ้าพ่อแม่พี่น้องคนรวยก็อาจจะเก็บสักหน่อยนึงเพื่อเอาเงินของพ่อแม่พี่น้องคนรวยมาช่วยคนจนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเราได้ทำนำร่องไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะเราเวลาเรานำร่องเนี่ยเราไปแปซิฟิกเลยสมหาสมุทรอินเดียเลยอยู่ในคลองอาจารย์นำร่องคลองแสนแสบเลยนะเราก็อยู่ในคลองก่อนก็เป็นตัวอย่างนะฮะเมืองมหาเศรษฐีโคราชก็นับเป็นตัวอย่างของเมืองไทยนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องทั่วโลกรู้จักนะฮะเป็นสถานที่สงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องให้หายเจ็บหายป่วยใช่ค่ะฟรีไม่เก็บตังค์สักบาทมีเคสละมีเคสที่ผ่านมานะคะไม่ได้ให้อาจารย์เหยียบนะคะแต่คุณป้าท่านนึงเขาบอกว่าเขาปวดขาปวดแขนแต่ว่าอยากให้อาจารย์สักยันปลดหนี้ให้ครับก็มีหลายเคสบางคนโดนศัลยศาสตร์บางคนโดนบางคนก็บอกว่าอาจารย์ไม่ใช้เท้าก็อยากจะให้ใช้เท้าแล้วแต่นะฮะเราทำตามออเดอร์นะฮะนะฮะก็ยังขำๆพ่อแม่พี่น้องที่มาเลยเราก็เคารพเหมือนท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องเรานะฮะท่านมาเนี่ยคนบางท่านสูงอายุนะฮะบางท่านก็อายุเป็นเด็กเล็กๆก็มาทุกเพศทุกวัยมานะโอ้มากันเยอะมากเพราะว่าหลายคนเนี่ยมีความทุกข์กันทั้งนั้นเลยต้อนรับทุกสีเสื้อนะฮะเพราะเราไม่เพราะตัวผมเนี่ยไม่ได้เล่นการเมืองนะฮะแล้วก็ตั้งใจจะดูแลพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายป่วยการกินด้วยนะฮะแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนะในอิ่มท้องด้วยฮวงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องตั้งศาลเกี่ยวกับเรื่องวางฮวงจุ้ยก็ปรึกษาได้นะอันนี้ก็ให้คำแนะนำฟรีนะครับมีเคสนึงอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะได้งานเขาได้งานจริงๆเลยค่ะอาจารย์ได้งานแบบว่าไม่ต้องไปสมัครนะคะแต่ว่าไม่ต้องไปสัมภาษณ์เลยค่ะโทรมาเรียกเลยว่าไปทำงานได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าไปดู YouTube อาจารย์เนตาทิพย์เป็นเรื่องราวดีๆที่เขามาบอกเรากันเป็นวิทยาทานแล้วก็ทุกๆเคสที่ได้มีการถ่ายทำกันไปต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์อาคมแล้วก็อาจารย์ปานีนะคะที่คอยดูแลแล้วก็ดูแลเรื่องภาพแล้วก็วิดีโอนะเพื่อที่จะให้เราเป็นวิทยาทานให้แก่ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีเราเจอเสือกินคนด้วยอาจารย์มีพี่คนหนึ่งมีพี่คนหนึ่งก็ผมก็มีความเคารพทุกๆพี่น้องทุกคนแหละนะฮะก็พี่เขาสักยันสักยันมาแล้วเผอิญยันอันนั้นเนี่ยเขาก็ทำให้เขาเจ็บป่วยนะฮะทีนี้เขาก็ต้องการมาหาผมให้ผมแก้ไขเพราะว่าเขาไปให้พี่ที่หรือครูบาอาจารย์ที่สักยันเนี่ยท่านถอนไม่ออกนะท่านก็มาหาผมนะครับผมก็ทำพิธีถอนเกี่ยวกับสักยันให้นะครับแล้วเขาก็หายป่วยเลยเดี๋ยวเราเกินไว้ก่อนเดี๋ยวให้ดูเบรกหน้าเดี๋ยวเรามาดูคลิปว่าเสือกินคนมันกินยังไงแล้วคนเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วเสือโดนตีตายไหมเดี๋ยวนะครับพักแป๊บนึงค่ะเราพบกันใหม่เบรกหน้าค่ะแล้วเรามาชมกันเสือกินคนค่ะพระเจ้าพุทธเจ้าอันนี้เจ้าไปยะกาบกา